ต่อนังกันที่ข่าวดีของเกษตรกร,ร,ก,รกันบ้างค่ะข่าวดีสําหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยางพาราค่ะเมื่อประเทศไทยส่งออกยางรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอันดับสองของโลกค่ะ ไทยเป็นผู้ส่งออกยางรถยนต์รายใหญ่ในตลาดโลกโดยในปี2,565ที่ผ่านมาค่ะไทยส่งออกยางรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอันดับ2ของโลกมีสัสดส่วนตลาดราว7.1%ของการส่งออกการส่งออกยางรถยนต์ทั้งหมดของโลกรองจากจีนค่ะคิดเป็นมูลค่า120ล้านดอลลาร์หรือ4,000ล้านบาท และคาดว่าในปี2,573มูลค่าการส่งออกรถยางรถยนต์ไฟฟ้าไปยัง3ตลาดหลักอย่างสหรัฐจีนและออสเตรเลียจะมีมูลค่ารวมประมาณ2.3พันล้านดอลลาร์หรือราวๆ76,800ล้านบาทค่ะขณะที่มูลค่าตลาดยางรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจะอยู่ที่ราวๆ63,500ล้านบาทค่ะปัจจัยสำคัญประเทศไทยได้เปรียบด้านแหล่งวัตถุดิบเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก อีกทั้งมีการสนับสนุนครับด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเช่นมีศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์และยางล้อของไทยสนับสนุนการออกแบบวิจัยพัฒนานวัตกรรมตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีทําให้ไทยเป็นศูนย์กลางการทดสอบและรับรองในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยแน่นอนครับว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาส การแข่งขันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร